ไปดูเรื่องของไวรัสซิก้ากันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นไวรัสที่ไม่มีทางรักษาตอนนี้ยังหายารักษาไม่ได้แต่เรารู้ต้นต่อคุณวนชัยว่ามาจากยุงนั่นเองที่เป็นพาหะดังนั้นจึงมีการแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดสามารถทำลายหรือว่ากำจัดต้นต่อได้ก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ค่ะโดยเฉพาะการเกิดของยุงหรือว่าพวกลูกน้ำนะคะโดยที่คณะปรึกษาขององค์การอนามัยโลกซึ่งประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำค่ะแนะนำให้ทำโครงการนำร่องใช้ยุงลายตัดแต่งพันธุกรรมหรือว่า GM ไว้ควบคุมไวรัสซิก้านะคะเนื่องจากว่ายุงลายนี่แหละค่ะเป็นพาหะของไวรัสชนิดนี้และยุง GM ค่ะจะทำให้ลูกหรือว่าลูกน้ำที่เกิดมาตายก่อนอายุโตเต็มวัยแล้วก็แพร่พันธุ์ได้ก็เท่ากับว่าตัดวงจรตรงนี้ไปทันทีนะคะการทดลองในภาคสนามขนาดย่อมที่ผ่านมาค่ะก็พบว่าจำนวนประชากรยุงลดลงอย่างมากขณะเดียวกันก็ควรจะวิจัยเทคนิคอื่นๆควบคู่ไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมประชากรยุงลายเช่นการใช้ยุงติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งอันนี้ก็จะลดขีดความสามารถในการแพร่เชื้อไวรัสหลายชนิดได้ค่ะรวมทั้งไวรัสดังกล่าวด้วยการทำหมันด้วยรังสีนอกเหนือไปจากวิธีดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีการฉีดพ่นกำจัดการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ตรงนี้เพื่อเป็นการป้องกันนะคะตนเองแล้วก็วิธีที่สามารถทำได้ง่ายคือสวมเสื้อผ้าสีสว่างแปลกนะคุณมนชัยเวลาเราสวมเสื้อผ้าสีดำหรือว่าสีเข้มๆเนี่ยยุงมักมาอยู่ใกล้เราแต่พอสว่างปุ๊บยุงไม่มาแปลกเหมือนกันหรือว่ายุงมองเห็นสีสว่างไม่ได้ครับต้องอย่าไว้ใจแค่เสื้อผ้านะครับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่สุ่มเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของไวรัสซิก้าขนาดนั้นจุดที่เป็นน้ำขังแหล่งน้ำต่างๆในบ้านต้องดูให้ดีใช่เพราะมีปัญหาเรื่องไข้หวัดหรือว่าไข้เลือดออกด้วยอันนี้ก็จะตามมานะคะถ้าเกิดกำจัดยุงลายได้ค่ะ